สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำเคล็ดลับแล้วก็วิธีง่ายๆนะครับผมที่คนที่เทรดอยู่นะครับสามารถใช้และก็สามารถทำกำไรได้จากการเทรด binary option นั่นเองนะครับผมและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือมือใหม่นะผมอยากหาเงินจาก binary option เนี่ยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับมือใหม่เนี่ยนะครับคำว่ามือใหม่ของผมในที่นี้ผมหมายความว่ายังไงนะครับผมหมายความว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์การเทรดมาก่อนเลยนั่นเองนะครับผมฟังถูกต้องแล้วนะครับคนที่ไม่มีประสบการณ์การเทรดมาก่อนเลยคลิปนี้คุณก็สามารถที่จะทำตามได้นั่นเองนะผมเพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแนวทางซึ่งเป็นแนวทางที่ง่ายมากเลยนั่นเองนะผมแต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าแนวทางนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะผมแต่คุณคุ้มค่าแน่นอนนะผมก็ตั้งใจฟังให้จบละกันนะครับผมส่วนคำว่า binary option ตรงนี้นะครับผมหมายความว่ายังไงผมหมายความว่าทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะผมที่เกี่ยวกับ binary option นะผมก็อาจจะเป็นโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะผมแต่ที่เคยได้ยินกันก็จะเป็นของ Olymtrade นะผมเป็นของ IQ option นะครับ Expert option อะไรแบบนี้นะผมส่วน3โบรกเกอร์ข้างบนตรงนี้นะผม3ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันไม่ค่อยได้เห็นกันนะผมเพราะว่ามันดังที่ต่างประเทศนั่นเองนะผมแต่ว่าประเทศไทยนะผมก็น่าจะเป็น3ตัวหลักตรงนี้นะผมโอเคเนี่ยนะครับผมหมายความว่าโบรกเกอร์ไหนก็เล่นได้นั่นเองนะผมขอแค่คุณมีทุนเริ่มต้นเท่านั้นนั่นเองนะผมเพราะว่ามันไม่ฟรีนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณจะทำการเทรดพวกนี้นะครับคุณต้องมีทุนอยู่แล้วนั่นเองนะผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะผมว่าออฟเฟอร์หรือว่าข้อเสนอที่ผมจะมายื่นให้ในคลิปนี้นะผมแนวทางที่ผมจะมาแนะนำให้ในคลิปนี้เนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ราย Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ราย ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อรายแอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ทีนี้ถามว่าต้องเริ่มต้นยังไงนะผมคำตอบก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับวิธีการเริ่มต้นนะผมคุณไม่ต้องการอะไรมากเลยนะผมเพียงแค่1นะครับสิ่งที่คุณต้องมีนะครับมีแค่2อย่างเท่านั้นนะผม1ก็คือ1มีบัญชีเทรดนะผม2ก็คือเติมเงินไว้รอนั่นเอง
นะครับผมซึ่งถามว่าเติมเงินเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เลยนั่นเองนะผมโอเคมีบัญชีเทรดนะผมถามว่าโบรกเกอร์ไหนนะครับผมจะบอกว่าโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็เป็นโบรกเกอร์นี้นะผมเป็นของ IQ Option นะผมเป็นโบรกเกอร์ที่ผมเทรดอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาเข้าประเด็นหลักกันเลยดีกว่านะผมว่าแล้วมันจะได้เงินยังไงนะผมมาฟังกันเลยครับวิธีการมันง่ายมากเลยนั่นเองนะผมก็คือผมจะแจกสิกนอลนะผมให้แล้วคุณก็เทรดตามนั่นเองนะครับสิกนอลในที่นี้หมายความว่าไงนะผมหมายความว่าผมจะส่งสัญญาณให้นั่นเองนะผมว่าคุณต้องเล่นเงินคู่ไหนนะผมเล่นค่าเงินคู่ไหนนั่นเองนะผมแล้วคุณจะต้องเข้าตอนไหนนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการแจกสิกให้นั่นเองนะผมซึ่งผมก็จะมีแจกตรงนี้ให้นั่นเองนะผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเปิดรอดูผมแจกซิกนะผมเปิดแชทในกลุ่มไว้นะผมซึ่งมันจะเป็นกลุ่มแชทนะครับเปิดแชทกลุ่มไว้นะผมเมื่อคุณได้รับสัญญาสิกนอลนะผมคุณก็ไปเทรดตามนั่นเองนะผมแค่นี้นะครับง่ายมากเลยนั่นเองนะครับผมโอเคอาจจะมองไม่เห็นภาพกันนะผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ในกลุ่มที่ทำการแจกสิกนอลให้นั่นเองนะผมก้อนนี้ผมเลื่อนมาตั้งแต่วันที่ November 12เลยนั่นเองนะผมก็เห็นตรงนี้เลยนะครับ November 12นะผมวันที่12เดือนพฤศจิกายนนะครับปี2019นั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไว้แจกสิกนอลนั่นเองนะผมอยู่มาประมาณ3เดือนแล้วนั่นเองนะผมต้องบอกก่อนเลยนะผมว่าสัญญาณการเทรดนะครับอยู่ที่ 99% ชนะแน่นอนนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับ 99% ชนะแน่นอนนั่นเองนะผมถามว่าโมหรือเปล่านะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นของวันที่12 November นะผมดูตรงนี้นะครับมันจะมีวันที่บอกอยู่นั่นเองนะผม12พฤศจิกายนนะผมคู่เงิน AUD USD นะผม call go go นะผมก็คือชนะนั่นเองนะครับผมจะมีการใช้มานิเกลด้วยนั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มนะครับจะมานิเกลไม่เกิน4ครั้งนั่นเองนะผมแล้วก็จะวินทุกไม้นั่นเองนะผมอย่างคู่นี้นะผมก็ call go นะผมไม้ที่1นะผมไม้ที่2ไม้ที่3แล้วก็ไม้ที่4นั่นเองนะผมแล้วก็คนในกลุ่มก็พิมพ์มาว่าวินวินวินนั่นเองนะผมแบบนี้นั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันครับ USD JPY call นะผมก้อนนี้อยู่ที่วันที่13 November นะผมซึ่งสิกนอลเนี่ยที่เราแจกเนี่ยจะแจกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมเสาร์อาทิตย์เราจะไม่แจกนะครับเพราะว่าเราจะแจกตลาดปกติเท่านั้นนะผมพวกตลาด OTC อะไรอย่างงี้เราจะไม่แจกนั่นเองนะครับวันที่13พฤศจิกายนนะผมก็คู่เงิน USD JPY call นะผมเตรียมนะผมแล้วก็โกก็คือให้ทำการเข้าทันทีนั่นเองนะผมทุก1ไม้นะผมทุก1ไม้ทุกๆการเข้านะครับจะจบในระยะเวลาที่1นาทีนั่นเองนะผมก็ไม้นี้นะผมเห็นไหมครับ45แล้วก็จบ46 47นะผมวินพอดีนั่นเองนะผมวินนะผมแล้วก็คนในกลุ่มก็พิมพ์เย่วินวินนะผมอันนี้ก็คู่เงินต่อไปนะผม GBP AUD นะผมคู่เงินบนนี้นะผมที่ไม่มีคำว่าโกเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้ทำการเข้านั่นเองนะผมแต่ว่าเรามาเข้าคู่เงินนี้แทนนะผม GBP AUD นะผม call ก็คือกด call นั่นเองนะผมโกก็คือวินนั่นเองนะผมโกปุ๊บแล้วก็วินนะผม1นาทีต่อมาวินนั่นเองนะผมวิน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 นะผมโอเคนะครับตัดมาวันที่25นั่นเองนะผมอันนี้พอดีว่ามันมีช่วงนึงที่ผมไม่ได้แจกซิกนั่นเองนะผมเพราะว่าติดธุระตรงอื่นนะครับผมก็คู่เงินยูโร GBP นะผม for call นะผมวันที่25นะผมก็โกแล้วก็แพ้กดต่อนี่คือมานิเกลนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะผมวอนนะผมวินวินวินนั่นเองนะผมคู่เงินต่อมายูโร AUD นะผมพุทโกโกนะผมวินครับเห็นไหมครับว่าทุกไม้ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับผมก็ชนะหมดเลยนั่นเองนะครับผมอย่างคู่นี้นะผมก็ยูโร USD นะผม call go นะผมวินนั่นเองนะผมวินนะผมประมาณนี้นะผมสวยๆงามๆนะผมจะเลื่อนไปเร็วๆแล้วกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลามากนะผมก็กดคลิปหยุดดูเอาได้เองเลยนั่นเองนะครับวินนะผมอันนี้เราอยู่ในวันที่26แล้วนะผมวันที่27นะครับก็วินนั่นเองนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับวันที่28ก็ยังคงแจกอยู่นั่นเองก็วินเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอันนี้เขาดูส่งผลงานมาให้ดูนะครับวันที่3ธันวาคมนะผมก็ประมาณนี้นะครับวินวินวินหมดเลยนั่นเองนะครับวันที่5ธันวาคมนะผม5 December นะผมก็วินหมดเลยนั่นเองตัดมาวันที่3กุมภาพันธ์เลยแล้วกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะผมว่าเราแจกสิกนอลกันเกือบทุกวันเลยนั่นเองนะผมจันทร์ถึงศุกร์นะผมแล้วก็ชนะเกือบทุกไม้เลยนั่นเองนะผมอาจจะมีบางไม้ที่เสียบ้างนะผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว 99% นะครับชนะแน่นอนนั่นเองนะครับผม
ก็ในกลุ่มนะผมจะสรุปได้ว่าอัตราชนะของทุกไม้ทุกเทรดนะผมอยู่ที่ 99% นั่นเองนะผมแล้วก็แจกสัญญาณเนี่ยแจกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมและแจกโดยประมาณนะผมอยู่ที่วันละ1-3ไม้นั่นเองนะผม1-3ไม้หรือ1-3เทรดนั่นเองนะผมคือถามว่าทำไมไม่แจกเยอะกว่านี้นะผมคำตอบก็คือว่าตลาดนะผมมันไม่ได้ดีนะผมมันไม่ได้ดีทุกวันนะผมแล้วก็เราเนี่ยพยายามเล่นเซฟที่สุดแล้วนั่นเองนะผมเป้าหมายของเราคืออยู่ในตลาดให้นานที่สุดแล้วก็ชนะตลาดให้ได้นั่นเองนะผมซึ่งเราจะเล่นไม่เยอะนั่นเองนะผมยิ่งเล่นเยอะจะยิ่งเสี่ยงนั่นเองนะผมนี่คือเหตุผลที่เราทำการเล่นแค่วันละ 1-3 ไม้นั่นเองนะครับผมทีนี้มาตอบคำถามนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมตอนแรกนะครับผมกะว่าจะเป็นแบบว่าเปิดให้เข้าฟรีก่อนนั่นเองนะผมแต่พอดีว่ามีคนเข้าฟรีมาแล้วเนี่ยจะมีพวกที่แบบว่าเข้ามาก่อกวนนั่นเองนะผมเลยต้องทำการคิดเงินนั่นเองนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมแล้วอยากจะปิดคลิปนี้หนีพอได้ยินเขาว่าคิดเงินนะผมต้องขอโทษด้วยนั่นเองนะครับแต่อยากจะให้ฟังให้ผลแล้วก็ให้เข้าใจกันก่อนนั่นเองนะผมว่าทุกสัญญาณที่แจกในกลุ่มนี้นะผมก็มีทีมงานของผมนะครับที่คอยทำการแจกให้อยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องทำการจ่ายเงินให้ทีมงานเขาด้วยนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะผมเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานฟรีๆนะผมเคยแจกให้ฟรีแล้วนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างความวุ่นวายนั่นเองนะผมก็อยากจะให้เห็นใจกันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมจึงตัดสินใจที่จะคิดเงินขึ้นมานะผมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำการเทรดจริงๆนะนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จจริงๆนะนะครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มนั่นเองนะผมอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมซึ่งเข้ากลุ่มนะผมถามว่าต้องทำอย่างไรนะผมก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเข้ากลุ่มตอนนี้นะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมอยู่ได้ถาวรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยราคาแพงไปหรือเปล่านะผม 3,970 บาทผมต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่าไม่แพงเลยนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับสิ่งที่จะได้รับนะผมหลังจากทำการซื้อไปเนี่ยนะผมก็คือเข้ากลุ่มแจกซิกนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะผมก็อัตราวินเรทอยู่ที่ 99% อย่างที่ผมได้โชว์ไปให้ดูแล้วนั่นเองนะผมซิกเนลนะผมก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะรับก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเทรดเจ้าตัวของ Binary Option นั่นเองนะผมแล้วข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่พิเศษมากๆเลยก็คือรับข้อเสนอดีๆก่อนใครนั่นเองนะผมคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นดีๆขึ้นมานะผมก็จะทำการแจกให้ในกลุ่มก่อนที่จะทำการส่งสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทำการแชร์ลงไปนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้นะผมแล้วก็เทียบกับราคานะผมถามว่ามันแพงไหมคำตอบคือว่ามันไม่ได้แพงเลยนั่นเองนะผมเพราะผมถามตรงๆเลยนะครับมีใครบ้างที่สามารถทำการอัตราวินเรทให้คุณได้อยู่ที่ 99% และทุกวันนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะผมถ้ามีนะครับก็ฝากบอกผมด้วยละกันนะผมจะได้ไปใช้บริการเขานะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับราคา 3,970 บาทนะผมอยู่ที่เมื่อกี้นะผมก็โปรโมชั่นนะผมก็คือราคา 3,970 บาทนะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนั่นเองนะผมถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมหลังจากหมดวันที่31มีนาคมแล้วนะครับราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับก็รีบๆทำการสมัครเข้ามานั่นเองนะผมราคาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับจากราคาที่จะขึ้นไป 5,970 บาทนะผมราคาจะเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรีบๆซื้อนะผมก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมราคาถูกลงมา 2,000 นะครับถ้าคุณ
ไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามคลิปต่อๆไปก่อนก็ได้นะผมหรือว่าจะรอจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วค่อยซื้อก็ได้นั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมและทุกคนนะผมก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่าช้านะผมรีบๆนะผมวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมและจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ